ัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะและรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนมาพาทุกคนมาร้านที่ว่าเป็นทีเด็ดนะคะอยู่แถวสงประพาดอนเมืองสายปลาร้าไม่ควรพลาดตอนนี้เมลอนอยู่ที่ร้านหอมปลาแดกค่ะที่นี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องปลาร้าอีสานแบบนัวคักๆเลยนะคะเดี๋ยวเมลอนจะพาเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรกินบ้างและที่สำคัญวันนี้เมลอนไม่มาคนเดียวนะมีแอนด์แกงมาด้วยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในร้านค่ะตามไปเลยค่ะเมนูของที่ร้านหอมปลาแดกนะคะก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายมากเลยก็คือจะเป็นพวกเมนูส้มตำนะคะแล้วก็จะมีเป็นยำเป็นทอดเป็นพวกผัดนะคะแล้วก็เป็นต้มด้วยค่ะแล้วก็จะมีแกงมีลาบมีเมี่ยงแล้วก็มีย่างอื่นๆนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็นพวกชากาแฟด้วยนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าที่นี่เขาไม่ขายแอลกอฮอล์นะคะกิมมิคการเสิร์ฟน้ำของที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะสิ่งที่เขาเอามาใส่น้ำเขาใช้ภาชนะเป็นขันค่ะน่ารักมากเลยที่ร้านหอมปลาแดกนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงตี2นะคะส่วนที่จอดรถที่ร้านไม่มีที่จอดรถนะอาจจะต้องหาจอดตามริมฟุตบาทเอานะคะกดเลยอ่ะตอนนี้นะเมลอนเข้ามาอยู่ในร้านแล้วอย่างที่บอกวันนี้เมลอนมาทานกับแอนเดอร์แกงนะคะเดี๋ยวแนะนำเพื่อนนิดนึงคนแรกค่ะพี่แอนค่ะสวัสดีครับแล้วก็วันนี้จะเป็นน้องกุ๊กนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันรีวิวอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างค่ะเรียบร้อยนะเมนูแรกมาแล้วนะจานแรกชื่อว่าตำเส้นจันนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แอดเป็นคนรีวิวรสชาติจานนี้ค่ะเส้นจันเขาจะมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะกรอบๆหน่อยเห็นไหมเห็นเส้นไหมอ๋อเออนี้ได้เออโอเคนี้ได้นี่อันนี้เออแต่มันหอมหอมปลานะหอมปลาใช่เออหอมเพราะว่านัวคับจริงไหมจริงจริงได้เส้นนี่คืออะไรนะตำเส้นจันทร์ไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเส้นจันทร์มากเลยอ่ะพร้อมแคบหมูแคบหมูอร่อยอ่ะกรอบกุ๊กก็ไงไงกุ๊กชิมซิว่าจะรีวิวของพี่แอนมารสชาติเป็นไงกินเลยเนาะกินเลยจริงตามชื่อร้านเลยกุ๊กหอมคิดว่ามันเหมือนคำใหญ่นิดนึงก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนจำเส้นเลยคำเล็กเดี๋ยวมันอาจจะแบบเขาชื่อตำเส้นจานมาค่ะกินให้เข้าตัวหน่อยทำให้เข้าตัวหน่อยเป็นไงหอมปลาร้าหอมปลาร้าอร่อยไม่รีวิวอะไรเลยไม่รีวิวแล้วนิดนึงเดี๋ยวรอจานต่อไปจานต่อไปใจเย็นจานต่อไปนะนี่จะเป็นตำปูม้านะจานนี้จะไม่ใส่ปลาร้านะดูความเป็นปูม้าเนื้อแบบว่าสดมากแต่ชอบนะที่เส้นเขาเป็นแบบเนี้ยพอเส้นมันเป็นสับๆเนาะมันเป็นกรอบมันไม่ได้เป็นขูดไงนึกออกปะพอเป็นเส้นแบบนี้มันจะแบบมันจะกรอบเนื้อปูเนื้อปูดีเวอร์สดมากหวานปูน่าจะประมาณ1ตัวนะจานนี้ไม่แพงนะถ้าจำไม่ผิดก็คือ101คุ้มมากเดี๋ยวรอเมนูต่อไปไปดูต่อไปนะอ่องมันปูอีก1ทีเด็ดของร้านหอมปลาแดกนะคะยังไงเป็นยังไงเริ่มข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่จุ่มลงไปอย่างนั้นเลยเต็มๆเนี่ยนะนั่นแหละคว้าออกมาปั๊บแล้วก็กินอันนี้อ่องเด็ดอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวล็อกกุ๊กเดี๋ยวล็อกกุ๊กก่อนกุ๊กกุ๊กมากุ๊กลองมั่งคว้านมั่งว่าไงคืออร่อยอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงแบบมันหวานมันอร่อยมากอร่อยอย่างเดียวเลยอร่อยอย่างเดียวไม่มันคืออย่างนี้ก็บอกยังไงก่อนมันคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนเรากินห่อหมกอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ห่อหมกเออมันเหมือนห่อหมกทะเลอ่ะแต่มันมีกลิ่นของไอ้พวกเครื่องแกงอ่ะเออแล้วแม่งเหมือนห่อหมกอ่ะแต่เป็นมาห่อหมกปูอ่ะเอออันนี้แม่งมันของปูเข้าไปอีกใช่แล้วพอมันมาแบบ
เล็กๆแบบนี้มันเหมือนแบบกินได้เรื่อยๆอ่ะเอออันนี้อันนี้โอเคอันนี้โอเคนะเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่จานนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่จานนึงอ่ะมันมีประมาณ5 ตัวโอ้แต่ร้านนี้เขาไม่ค่อยแพงหรอกล่ะส่วนใหญ่จะครบราคาเริ่มต้นแบบประมาณหลัก100ขึ้นไปอ่ะแต่ไม่ได้แบบ100ต้นๆนะเออประมาณเนี้ยการต้องมีข้าวเหนียวนะมันจิ้มเข้าไปปั๊บมันจะโอ้โหมันซึมลงไปในข้าวเหนียวมันต้องจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆไอ้เมนูนี้โอเคโอเคอันนี้โอเคป่ะเดี๋ยวรอเมนูต่อไปขาเอ็นแก้วแซ่บนะคะอันนี้เป็นเนื้อนะดูเอ็นดูเอ็นเด่นเบอร์เริ่มเลยเดี๋ยวมาดูนะมันจะกรุบกรับขนาดไหนนี่ร้านเขาใช้นี่เนี่ยนะใช้บิ๊กแห้งเนี่ยเนาะเหมือนใบอะไรอ่ะเหมือนน่าจะเป็นใบกะเพรามีใบกะเพราด้วยใช่ไหมใบผักชีฝรั่งหรือใบเลื่อยใช่ผักชีใบเลื่อยใช่ไอเนี้ยแหละความหอมของมันคืออันนี้แหละดูดิจิ้มจิ้มจิ้มแก้วเนี่ยต้องมีน้ำน้ำนี้นะมือสั่นนี้เพราะว่าอยากใช่ใกล้แล้วเนี่ยใกล้เวลาเบียร์ด้วยเนี่ยอ่ะกุ๊กลองมากุ๊กมากว่ามันกรุบมันกรอบไหมร้อนไม่รถดีไม่ได้ใช่ไหมร้อนก็ไม่เป่าไงดีเอ็นแก้วเป็นไงกุ๊กต้องลองกรึบไหมดีกรึบชอบความเป็นพริกแห้งเพราะมันหอมอ๋อเขาไม่ได้ใช้พริกสดใช่ไหมไม่มันมีพริกสดพริกแห้งอ๋อบางส่วนเอาใช่ลองดูซิเป่าก่อนนะเดี๋ยวจะร้อนเหมือนพี่แอดเฮ้ยเป็นเล่นไปนะยังมีแค่น้ำพี่แอดใจเย็นอร่อยอีกแล้วอันไหนลองเอ็นแก้วสิกินแล้วแบบตาพริ้มเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเนาะโอ้ยมึงอธิบายด้วยอธิบายอร่อยอ่ะคือไม่มีคำใดมาแทนได้เอาจากคำว่าอร่อยอ่ะไปนะเมนูทอดรวมสามสหายนะในจานเขาก็จะมีเป็นปีกไก่ทอดหมูสามชั้นทอดแล้วก็สะโพกไก่ทอดนะอ่ะเลือกเลยอยากกินอะไรโอ้โหหมูกรอบดิอันนี้อะไรนะอันนี้หมูสามชั้นทอดกรอบโหจะกินน้ำปลามากินน้ำปลาด้วยขอกินแบบไม่มีจิ้มน้ำจิ้มเหรอนะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มแบบออริจินอลเลยเนาะนี่ก็อร่อยแล้วเนาะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วใช่ไหมกุ๊กแล้วกูกินแบบจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มโบเด็ดไหมอย่าบอกนะว่าอร่อยอีกคือกุ้งพูดคำอื่นไม่ออกอ่ะแล้วแต่เขามันอิ่มจนแบบจุกอ่ะอร่อยอ่ะน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มเขาเป็นไงไม่เผ็ดกุ้งติดหวานนิดนึงติดหวานไปหน่อยใช่ไหมกุ้งมึงไม่ควรจะรีวิวอ่ะไม่มีแบบความว่ารสชาติที่มันอะไรมันอร่อยเลยนี่แล้วอย่างนี้นี่มันก็เออมันอย่างงี้น้ำจิ้มเขาโอเคแล้วจะลงว่าจิ้มหรือไม่จิ้มดีกว่าจริงๆได้ทั้งสองแบบเพราะน้ำจิ้มเขาเหมือนมีมะขามเล็กๆอ่ะอ๋อมีมะขามด้วยมันไม่ใช่เป็นแจ่วปกติเหมือนมีแจ่วมะขามอ่ะมันเลยกลมกล่อมอร่อย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 เฮ้ยร้านนี้อร่อยหลายอย่างตั้งแต่กินไปยังไม่มีใครบอกไม่อร่อยนะต่อไปเมนูต่อไปจานต่อไปตำไหลบัวกุ้งสดนะว่ามาคือกุ้งเนี่ยกุ้งแบบเนื้อตัวอยากรู้เขาเป็นจริงๆเป็นคนชอบกินไหลบัวมากนะไหลไปเรื่อยเลยเนาะไหลมาจนถึงดอนเมืองเนี่ยบ้านอยู่ไกลไหลมาดอนเมืองอยู่จากชินเขตมาดอนเมืองเนี่ยไหลมาไกลมากกุ้งดิกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะกุ้งเสียงกรอบอ่ะพี่แอดกุ๊กลองไหลบัวก่อนไหลบัวก่อนกุ้งกินเมื่อไหร่ก็ได้ลองไหลบัวก่อนกรอบมากอ่ะขนาดได้ยินเสียงพี่แอดเขียวอ่ะกุ้งกินเมื่อไหร่ก็ได้มีคำอื่นไหมน่าจะคำว่าอร่อยไหนว่าสดสดอร่อยอร่อยกรอบเนาะดูกุ้งดิกุ้งแบบตัวใหญ่มากอ่ะแล้วแบบแล้วแม่งไปโดนน้ำปลานี่นะเอาน้ำปลาไปนี่นะใส่น้ำปลาไปหน่อยนะพอแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนาะตอนนี้ต้องการยังต้องการอยู่ว่าไหมกุ้งดิกุ้งแบบออกแนวโลแล้วประมาณแบบ320อ่ะมันจะเป็นกุ้งไซส์เนี้ยสดแบบเนื้อเด้งๆเลยเนาะไม่คาวใช่ไหมกุ้งเนี่ยมันจะเป็นขาดเบียร์แล้วเสียใจนะพี่แอร์ร้านนี้เขาไม่ขายแอลกอฮอล์นะจ๊ะครับอ่ะเช็คบินอันนี้นอกจากอร่อยสดแล้วมีคำอื่นอีกไหมกุ้งเด้งเด้งอ่าเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วโอ้หมูเด้งกุ้งหากินได้เมนูต่อไปนะจานนี้เป็นปลาคังลวกจิ้ม
ขอชิมบ้างนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ชิมไม่ทันควรชิมไม่ทันเพื่อนควรเนื้อปลานะแบบชิ้นดูเด็ดชิ้นหนาๆเลยอ่ะแล้วน้ำจิ้มเด็ดแบบเนื้อปลานุ่มมากอ่ะแบบเนื้อหวานน้ำจิ้มอ่ะเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนะมีความหอมพริกหอมกระเทียมไม่ได้เผ็ดมากแล้วแบบมีติดหวานปลายๆอ่ะจานนี้ก็อร่อยเหมือนกันจานต่อไปนะยำหอยแครงจานนี้หอยแครงลวกมาแบบกำลังดีเลยนะอ่ะพี่แอชิมอ่ะมาชิมกันเออเรื่องหอยไว้ใจเรื่องหอยไว้ใจพี่แอนะทุกคนผู้เชี่ยวชาญด้านหอยดูหอยเด้เออเดี๋ยวเขาลวกมากำลังดีเนาะมันไม่ได้แบบเกินไปแล้วก็ดิบเกินไปใช่ต้องลองอย่างนี้นะแตะนะเห็นแล้วแบบคือน้ำลายอ่ะหอยไหมพี่แอนแต่ร้านนี้มันเขาโดดเด่นเรื่องไอ้น้ำปลาจริงนะก็คือน้ำปลาทุกจานก็คือแบบสูตรเดียวกันเลยใช่ไหมไหนคุกพังนี้หอยเป็นไงกินไปแล้วเหรอเอาใหม่ตัวแรกยังไม่รู้สึกขออีกตัวเนื้อหอยแบบว่าเป็นไงอร่อยมากอร่อยคาวไหมหวานหวานไม่คาวเนาะไม่คาวอร่อยมากเลยได้คำเพิ่มไหมนะหวานอยากได้อีกทีทันแล้วจานต่อไปนะสำหรับคนรักสุขภาพเมี่ยงปลาเผาที่ร้านนะเขามีปลาให้เลือกหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมปลานิลหรือว่าปลาช่อนนะคะวันนี้เลือกมาเป็นปลานิลน้ำจิ้มเขาก็จะมี3แบบนะมีแบบหวานแบบปลาแล้วก็แบบซีฟู้ดเนื้อปลาแบบว่าอวบกินฉ่ำมากเผามากำลังดีหอมเวอร์นี่ปลานิลคางดำไหมเนี่ยคางดำหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพี่แอร์ต้องชิมอ่ะเราสายหวานแล้วขอเลือกเป็นน้ำจิ้มหวานนะในชุดอ่ะเขาก็จะมีแบบมีผักแหนมมาให้ด้วยแล้วก็จะมีเส้นหมี่กับขนมจีนมานะอันนี้ขอกินแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนว่าเนื้อปลาเป็นไงปลาที่นี่แบบดีเดี๋ยวสิกูกลัวไม่ไหวแล้วทุกคนกูกินหัวดีนะจริงๆอ่ะสามารถกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะมันจะได้แบบว่าไม่เผ็ดเกินไปอ่ะพี่แอร์ลองมาอันนี้น่าจะเป็นปลาร้าน่าเลยหรอซีฟู้ดเส้นไหมมีเส้นด้วยนะนี่เลยเนื้อเดียวปุ๊บเลยไหนไหนว่ามาเนื้อปลาอวบแน่นเลยชอบหอยแล้วชอบอวบด้วยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ได้หมดได้หมดนะไม่ติดแต่ยังแต่ยังออกจากปลาร้าไม่ไหวออกปลาร้าไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ไหมหอมกูนี่ยังใส่แบบอร่อยอ่ะฟินเวอร์เลยเนาะอร่อยมากอร่อยมากไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วกินก่อนนะเดี๋ยวขอจัดการอาหารตรงนี้ก่อนนะต้องแอมผลไม้กินกูก่อนผักสดเนาะผักเขาแบบนิดนึงมันจะหอมปะกินเถอะรอไม่ไหวแล้วมาสรุปว่าร้านหอมปลาแดกอ่ะแนะนำต่อไหมหรือยังไงแล้วก็รสชาติอาหารเป็นยังไงนะคะแนะนำถ้าฟิลสำหรับคนที่แบบกินอาหารอีสานแล้วชอบกินปลานะร้านนี้โอเคตามชื่อเลยไม่แรงเนาะ
ตามชื่อเลยหอมปลาแดกใช่ฟุกว่าไงคนไม่กินปลาก็ไปได้อร่อยทุกอย่างนะที่นี่นะนอกจากว่ามีเมนูอีสานแล้วนะเขายังมีเครปที่ราคาแบบเริ่มต้นท็อปปิ้งที่10บาทแล้วก็15บาทให้เราได้เลือกชิมกันด้วยนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่พิธีบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา 4:00 นที่ช่อง Bright TV ฝากกด TikTokแอมเบลสวัสดีกับแฟนเพจอย่าไปติดบ้านกินเที่ยวพักและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่แอร์และขอบคุณกุ๊กมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Never really know just what you want. With you, I don't ever feel.